ขำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้เราไม่ทิ้งกันรอบต่อไปโอนเมื่อไหร่อ่ะพบกับหมีโม่ยั่ว Google Trend เราไม่ทิ้งกันสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงเริ่มโอนวันที่27เมษายนซึ่งก็คือพรุ่งนี้แล้วนะแก้ไขบัญชีโอนถ้าขึ้นสถานะแบบนี้นะ29เมษายนนี้ได้แน่ๆ63นะซึ่งการรอรับเงินจะทยอยโอนเข้าบัญชีตามเวลาของแต่ละธนาคารนะล่าสุดหมายชลธีโพสต์ผ่าน Facebook กลุ่มเราไม่ทิ้งกันเผยความคืบหน้าว่าสถานะอยู่ระหว่างปรับปรุงจะได้เงินวันไหนระบุชี้แจงอีกครั้งเสาร์อาทิตย์จะไม่มีการโอนซึ่งวันนี้ก็จะไม่มีการโอนนะครับเริ่มอีกทีก็คือพรุ่งนี้วันที่27ส่วนใครที่ขึ้นเป็นแก้หมายเลขบัญชีหรือหมายเลขพร้อมเพย์นะครับส่งแก้ไขแล้วจะได้รับโอนวันที่29สำหรับคนที่มีสถานะกำลังรอรับเงินจะเริ่มโอนตั้งแต่วันที่27เป็นต้นไปนะครับคนที่จะได้รับเงินก็จะได้ตามเวลาของแต่ละธนาคารนี้นะครับรอรับได้เลยก็เคยบิดพลิ้วโอ้อะรอบการโอนเงินโดยประมาณธนาคารกสิกรไทย1:12 น.ธนาคารออมสิน1:50 น.ธนาคาร SCB ไทยพาณิชย์2:21 น.ธนาคารกรุงไทย3:20 น.ธนาคารกรุงเทพ3:30 น.ส่วน TMB ทกส.กรุงศรีธนชาตจะช้าสุดไม่เกิน5:00 น.นะครับแจ้งเวลานะครับการโอนเงินสำหรับธนาคารต่างๆกันไปที่ลงทะเบียนไว้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้รับ 5,000 บาทกันทั่วหน้านะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะมีหลายเรื่องราวหน่อยนะครับต่อกันด้วยคลิปหน้าเลยเป็นดราม่าเล็กๆหรือเปล่านะสำหรับเรื่องแกงเขียวหวานจะเป็นยังไงติดตามต่อได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ยังไม่ลานะครับยังมีอีกคลิปหนึ่งเอาไว้เจอกันนะครับผม